สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเอ็มสตรองชาชายแชมพูล้างรถสวัสดีครับได้เวลาของข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับไปชมการแข่งขันหลักแก้วเกมปีที่8แล้วนะครับปีนี้อบต.หลักแก้วเป็นเจ้าภาพครับแม่งานก็คือคนนี้ครับคุณสาธรแจ่มฟ้ากล่าวรายงานประธานในพิธีก็เนี่ยครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวิศวะสสิสมิทธ์ครับหลังจากลั่นคล้องชัยแล้วขบวนพาเหรดก็เข้าสู่สนามครับสวยงามแปลกแล้วก็มีทั้งล้อการเมืองด้วยวงดุริยางก็ทำงานอย่างเต็มที่แต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ใกล้เดือนเมษาอากาศร้อนครับนักดนตรีของวงดุริยางสาวน้อย2คนนี้เป็นลมครับคงออกแรงเป่าเครื่องเป่ามากครับแต่ว่าคนที่เป็นขวัญใจและไม่กลัวร้อนเลยก็คือดรัมเมเยอร์ไม้หนึ่งของเทศบาลตำบลม่วงเตี้ยครับมาแล้วครับนี่ครับคุณยายสุรินทร์พงษ์สรรครับอายุ78ปีเดินธรรมัดธรรมแงสวยงามไม่กลัวอากาศร้อนครับไม่ได้ขยับมือแบบธรรมดาครับพวงคาถาให้เห็นกันจัดๆดูนะครับสาวเหลือน้อยแข็งแรงกว่าสาวน้อยสาวน้อยยังต้องดมยาดมอยู่อย่างที่เห็นเนี่ยครับดูอากับกิริยาของคุณยายแล้วนี่ยังเป็นดรัมเมเยอร์ไม้หนึ่งได้อีกหลายปีครับนอกลู่ต่อมาเดินทางไปที่เกาะสมุยครับไปชมการฝึกซ้อมแผนป้องกันทางทะเลครับสมมุติเหตุการณ์ว่าเรือเฟอร์รี่ที่เกาะสมุยครับไฟไหม้กลางทะเลจะช่วยกันยังไงครับเนี่ยครับทำทุกอย่างเหมือนจริงหมดช่างภาพทุกสำนักครับไปถ่ายภาพบันทึกเหตุการณ์และโปรดสังเกตครับช่างภาพคนนี้ครับโอ้โหอุปกรณ์ครบจริงๆครับยกกล้องขึ้นมาครั้งเดียวครับถ่ายได้ทั้งกล้องภาพนิ่งเนี่ยครับแล้วก็กล้องวิดีโอมาทีเดียวได้2จ็อบครับและโปรดสังเกตครับดูความเป็นช่างภาพรูปหล่อครับกลัวแดดกลัวร้อนครับต้องมีร่มอุปกรณ์ครบจริงๆและถ้าว่าต้องการถ่ายมุมสูงครับนี่ครับขาตั้งนั้นปรับความสูงได้ด้วยด้วยความที่กล้องนั้นมีเฟอร์นิเจอร์ครบครันครับเพื่อนฝูงก็เลยไม่เป็นอันได้ถ่ายภาพกันนะครับมาดูกล้องกันใหญ่และสุดท้ายครับไปชมงานแต่งงานที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับนี่เป็นบรรยากาศ6โมงเช้าครับขบวนขันหมากเตรียมพร้อมแล้วครับนี่เป็นงานแต่งงานของฝาแฝดครับอายุ3ขวบ9เดือนฝ่ายชายคือน้องอิมฝ่ายหญิงคือน้องไอซ์ครับปรากฏว่าพอถึงพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์มาถึงเวลานอนแล้วครับตื่นแต่ตีห้าครับนี่จะ10โมงแล้วนี่ไม่ไหวแล้วครับงองแงครับไม่ว่าจะคล้องภูมิอะไรหรือว่าสวมมงคลครับทั้งบ่าวทั้งสาวนั้นไม่เต็มใจเลยครับต้องพยายามกันอยู่นานทีเดียวและดูครับผู้ใหญ่จะรดน้ำสังอวยพรเจ้าสาวชักมือหนีบอกรำคาญมันเย็นมือมันหนาวไม่เอาแล้วร้องไห้ครับแม่ต้องปลอบกันอุตลุดทีเดียวครับโบราณเชื่อนะครับบอกว่าฝาแฝดคนละเพศนั้นจะมีอันเป็นไปคนหนึ่งอาจจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตดังนั้นจึงต้องจัดแต่งงานกันจะได้เติบโตแล้วก็อยู่ร่วมกันได้และสุดท้ายรดน้ำเสร็จแล้วผู้ใหญ่บอกว่าเจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาวหน่อยปรากฏว่าดูนะครับเจ้าสาวตบหน้าเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวทำหน้างงๆบอกเอ๊ะผมทำผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเด็กอายุ3ขวบ9เดือนครับยังไม่เข้าใจความเชื่อของผู้ใหญ่ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับนอกจาก